สวัสดีครับวันนี้นะครับเซมียูทูบเบอร์มาคอลแลบด้วยนะครับพี่ๆทีมงานบอกว่ามากัน2คนครับอะไรใครก็ไม่รู้นะครับเหมือนกันเชิญพี่ๆเข้ามากันเลยครับจากช่องอะไรนี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็สวัสดีครับผมแฟรงกี้นะครับมะละกอโคตรตื่นเต้นมากห้องครัวใหญ่มากครับสุดยอดก็เคยเจอกันแล้วนะครับที่ภารกิจพิชิตเกมแต่ว่าน้องตัวสูงขึ้นมากเลยเนาะไม่พิธีกรไปนั่งตรงไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้รายการนี้วันนี้นะครับทีมงานนะครับก็ได้มีกล่องปริศนามาให้นะครับกล่องปริศนาเนี่ยใช่เป็นกล่องปริศนาครับผมดำของดำไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรเรามาเปิดกล่องปริศนากันเลยครับผมใหญ่มากอันนี้จะเป็นกระดาษห่อไหมครับแบบกระดาษห่อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรออ้าวเจอแล้วนะครับประมาณนั้นอ๋อมีนี่อ๋อช่วยทำลำไหนถังแก๊สเปล่าพี่เอาไว้เปิดเตาแก๊สไงเตาแก๊สเล็กจังเตาแก๊สภารกิจของทีมงานนะครับเห็นแต่ช่องพี่ๆครับทำอาหารยักษ์เนี่ยครับแล้วก็ไปทำอาหารจิ๋ววันนี้นะครับเฮ้ยต้องลองต้องลองเฮ้ยเขียงอันนี้ให้เขียงครับเราต้องหยอดตัวให้เล็กลงแล้วเนี่ยหยอดตัวให้เล็กนะแล้วนี่คือทำกี่เมนูครับเนี่ยคือในเครื่องครัวเยอะจังเลยมันเยอะครับผมแต่เราทำแค่เมนูเดียวนะครัวมีเป็นร้อยทีมงานเตรียมมาเยอะเกินไปแล้วเนี่ยทำจิ๋วอันนี้จานมะละกอจานดูจานเนี่ยครับโอ้จานเล็กมากแล้วเราต้องทำอาหารจิ๋วโอ้โหไม่เคยทำนี้มาก่อนเลยมีจิ๋วคมไหมไม่คมแล้วเราจะตัดเข้าไหมเนี่ยมีดไม่คมเนี่ยวันนี้นะครับเมนูที่เราจะทำนะครับก็เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำกับแฟรนช์ฟรายจิ๋วนะครับโอ้เย่โอ้เย่แบ่งงานกันนะครับเดี๋ยวฉันจะทำสเต็กหรือให้พี่ๆทำตัวแฟรนช์ฟรายเฮ้ยงานถนัดเลยงานถนัดเลยพูดว่าพวกพี่เนี่ยของทอดนี่ประสบการณ์ทอดแฟรนช์ฟรายมากกว่า10ปีโอ้จริงทอดมาแล้วจะบอกให้ว่ามันฝรั่งเนี่ยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่มีไม่อร่อยแต่ว่าพี่อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่หั่นเป็นแผ่นธรรมดาลงไปทอดอันนี้นะครับมันต้องหั่นให้เล็กหั่นเป็นเล็กประมาณนี้นะครับผมตอนหั่นไม่เท่าไหร่แต่ตอนทอดด้วยแหละมันจะไหม้หรือเปล่าไม่มันจะหดก็ต้องหดลงมากกว่าเดิมไปดิมาเปิดเตาแก๊สหน่อยเฮ้ยเปิดเตาแก๊สดีกว่ามาเปิดดิมามาเฮ้ยเราเปิดแล้วเฮ้ยเปิดเตาแก๊สเร็วๆติดแก๊สหมดมาแล้วกอแก๊สหมดเฮ้ยต้องไปเติมแก๊สก่อนปะเนี่ยจะขอครัวไปไหนเนี่ยจะขอห้องครัวไปไหนยึดเลยแล้วกันแรกเลยจะต้องปอกเปลือกแล้วผมนะนี่ประสบการณ์การปอกเปลือกของเป็นฝ่ายนะฮะดูการปอกเป็นฝ่ายเห็นไหมบางมากนะบางมากเนื้อเนี่ยเหลือบางแล้วเนี่ยติดไปกับเปลือกหมดแล้วเนี่ยไอ้มันเล็กไงลูกมันเล็กลูกมันจิ๋วมันทำให้การปอกเปลือกยากนะครับใส่มือใส่มือก่อนไม่ทำให้เสร็จก่อนแล้วนึกได้มาเราต่อไปแล้วผมก็จะนี่ทำเป็นไฟล์น้อยของผมนะนี่ต้องผ่าที่ก่อนเลยอันดับแรกหันไม่เข้าโอ้ยมีดหืมก่อนไม่เข้าเลยแล้วทำอาหารจิ๋วนี่ต้องใช้มีดจิ๋วอย่างนี้หรอเออนี่ผมทำเสร็จกิจการเนี่ยผมไม่เอามีดใหญ่มาใช้เนี่ยเฮ้ยผมผ่าได้ด้วยวะยากปะเฮ้ยได้สบายสบายอยู่แล้วไหนเนี่ยเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดโอ้ยมันแน่อยู่แล้วอุ้ยเย่มันจิ๊บโหแค่เป็นปลาชิ้นเล็กๆเป็นแอปเปิ้ลหรือว่าผมจะทำให้มันเล็กกว่าเดิมอีกไหมเนี่ยไหนเครื่องเป็นไก่ได้เลยเฮ้ยได้เลยแท่งฟางต้องเป็นแท่งนะก็นี่ไงแท่งเป็นปลาเนี่ยเฮ้ยสวยว้าวเป็นไงเป็นไงสวยสวยให้มันต้องเล่นคนนี้นะต้องเล่นคนนี้ก่อนเธออยากวาดไซส์ว่าไหนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยสบายอยู่แล้วนี่ไงเป็นไฟจิ๋วไงได้ได้อยู่เล็กกว่าเดิมไหมเล็กต้องเล็กกว่านี้ต้องเล็กกว่านี้เออเดี๋ยวผมเนี้ยซอยก่อนซอยก่อนแบ่งก่อนแบ่งก่อนและนี่นะครับก็เป็นหมูดำซีพีคุรุบุตะสนสันนอกนะครับที่จะมาใช้ทำสเต็กกันพยายามดูไซส์กระทะอยู่นะครับว่าประมาณไหนดีต้องตัดออกมาหลายๆชิ้นก่อนดูว่าชิ้นไหนสวยสุดนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะมะละกอเริ่มหั่นเป็นฝอยนะครับได้ทั้งหมดกี่แท่งครับเนี่ยโอ้ยได้อยู่นะเนี่ยมีใครได้ครบ10แท่งครับผมแต่เขาไม่เห็นเป็นไฟล์ผมนี่นะครับเราใช้เป็นตัวสูตรนะครับผมนี่นะครับก็เป็นสเต็กจิ๋วเงินนะครับน้ำมันอะไรกันเนี่ยแล้วมันมะกอกแล้วมันมะกรูดอะไรมะกอกครับผมอันนี้โอเคจะน้ำมันพายก็แล้ว
น้ำมันนะครับผมต้องได้ครึ่งหนึ่งของกระทะนะครับนี่เวลาเราทอดมันจะได้ความเป็นไฟเป็นไฟนะครับอุณหภูมิในการทอดอยู่ที่330ทอดเป็นไงครับในการทอด30 วินาทีแต่ถ้าเกิดว่ามันหิวเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องอะไรการทอดนิดนึงอ่ะอาจจะให้มา1 นาทีครึ่งเป็นไฟที่ดีต้องเป็นไงมะละกอต้องร้อนเค็มกรอบแล้วก็โรยเกลือมาเออเตาแก๊สปูจิแรงแรงแรงมากทุกคนทำไมไส้เทียนมันนอนอยู่นะเออไส้เทียนมันนอนอยู่เราพี่ต้องงัดมันขึ้นมาก่อนขึ้นมาลูกขึ้นมาปิดแอร์ได้ไหมเนาะเอ้ยเอ้ยปิดไม่ต้องปิดโอเคเออโอเคอันนี้เราเปิดไฟแล้วผมทุกคนนะฮะเร่งไฟหน่อยเร่งไฟหน่อย2อันเลยเหรอใช่โอเคครับผมมันแรงขึ้นใช่ไหมใช่แรงนะตอนนี้ไฟจะได้แรงเลยไหมเรียบร้อยครับผมนะผมทำเส้นบางได้แค่นี้แหละเพราะมีดมันได้แค่นี้จริงเจอสัมผัสโอเคทำไมมันอย่างนี้เออได้เลยอยู่เป็นไงเหมือนขึ้นไหมปกติชอบกินเป็นฝ่ายนะครับก็ชอบอยู่นะนี่แต่วันนี้ครับเป็นฝ่ายที่อร่อยที่สุดแล้วโอ้โหที่ต้องเซ็นเคยกินมาได้ครับผมมารอรอก่อนรอก่อนเส้นหนึ่งโอ้โหโอ้โหนิ่งนะนอนนิ่งเลยเหมือนจะไม่ร้อนเลยสักแอะเดียวนี่ครับตอนนี้ย้ายเตามาแล้วย้ายเตามาแล้วนะครับผมอ่ะไม่ผิดกติกาหรอกมาใช้เตาแก๊สใหญ่ไม่มันแค่เตาแก๊สเลยครับผมยื่นเวลายื่นเลยไปเราก็หันแล้วต่อไปตามเป็นหน้าที่อยู่ที่ในการทอดที่สำคัญมากนะครับเราต้องปล่อยให้มันไฟไหม้นะทุกคนเราต้องจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะอย่ามาพูดหรือว่าอย่ามาคือเราไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่ครับมาเดี๋ยวเป็นไฟไหม้ใช่มาครับตัวนี้น้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วครับทุกคนผมจะทีเป็นไฟไปก่อนนะที่ต้องมีระวังนะเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่ออกมาข้างนอกคนครับนี่ครับเป็นไฟสุดยอดครับทุกคนสุดยอดนี่ต้องอย่างนี้นะครับจับเวลาครับ3 นาทีนับเอานะครับต้องรอนับ3 นาที1 2 3 4ไปคนด้วยครับเดี๋ยวให้เป็นไฟติดกันนะฮะได้โอ้โหนี่ให้เป็นไฟมันติดกันครับทุกคนต้องมีการคนด้วยอันนี้คือเทคนิคพิเศษเลยใช่เทคนิคมากันเทคนิคพิเศษมันจะติดกับยอดนะครับทุกคนนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ต้องเซ็นสเต็กแค่นี้เหรอเนี่ยอันนี้คือแบ่งกันกิน3 คนไม่ต้อง3 ที่หรอเออเออเราทำ3 ชิ้นสิเราทำชิ้นเท่าไหร่ชิ้นเดียวนี่จะอิ่มไหมเนี่ย3 คนทาน3เลยนะขอไม่รู้ครับเป็นไฟที่ดีนะครับไม่ไม่เป็นอะไรกับไฟเนี่ยไม่ติดไงเป็นไฟสุกหรือยังเนี่ยที่นี่นะดูก็คือเป็นไฟก็จะสีเหลืองทองนะครับผมคือเป็นไฟที่สุกแล้วถ้ามันออกน้ำตาลน้ำตาลก็คือไม่ไฟไม่ไฟใช่ไม่ไฟเลยไม่ชอบแต่ระดับมีไรแค่7นาทีนั้นคือน้องเซนต้องรีบทำหมูคุโรโบตะก่อนที่เป็นความรู้เรื่องเป็นไฟจะมาอีกใช่อันนี้ก็จะได้แล้วครับทุกคนนะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเรามันสีทองอีกนิดนึงเฮ้ยเป็นสีเหลืองอยู่เฮ้ยจะเฮ้ยต้องรีบมูฟแล้วเนี่ยได้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 ไฟแล้วทุกคนหืมไม่กำลังดีกำลังสวยครับอันนี้เค็ม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 ยังนิดหน่อยครับยังนิดหน่อยเสร็จน้ำมันค่ะไม่โอเคเลยไม่เกี้ยนไม่เกี้ยนถือโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยน้องเซนบอกโอเคเลยน้องมาเตอร์เชฟคุมเราอ่ะยอดเลยอ่ะมาเตอร์เชฟคุมเราแล้วพอหุ่นเยี่ยมเลยอ่ะเฮ้ยพี่ไปสมัครมาเตอร์เชฟได้ไหมพี่พอมีเบลไหมแหววมีดิมีเอาเลยพี่กลัวโดนด่าไหมเหรอเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งครับผมเอาเหรอถ้าไม่โดนด่าจะแปลกใช่ไหมมันก็แปลกเหมือนกันครับผมไม่พี่ก็ไปสร้างสีสันใช่นะครับใส่นี่นะครับผมแล้วผมไปทานนี่เป็นไงล่ะสุดยอดไหมฟิชไฟนี่ของผมนะสายนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเซนก็จะมาซีเส้นตัวหมูของเซนแล้วก็มีเกลือนะครับผมอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเกินไปแล้วก็พริกไทยนะครับนะเต็มว่ะมีหอมมีหอมว่ะหอมเลยมีหอมอ่ะพี่หอมมากเลยครับเป็นหอมมากเลยอันนี้หมูมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นหมูดำซีพีคุรุบุตะสนสันนอกนะครับผมว้าวหอมนุ่มชุ่มฉ่ำใช่ไหมใช่น้องจะตะกูดน้องตะกูดน้องตะกูดเออสีสันมากกินมากครับทุกคนอันนี้น้องเซนเคยทำอาหารกิ๋วมาก่อนไหมไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันครับผมอาหารกิ๋วกับอาหารยากันไหนยากกันว่าอาหารกิ๋วมันชิ้นเล็กอ่ะมันทุ่งเท่งอ่ะใช่อาหารยากก็ยากอยู่บางอาหารบางเมนูนะอาหารจิ๋วต้องเพ่งมือต้องนิ่งมือต้องไม่ตั้ง
เพราะมันต้องมีสมาธิอาหารใหญ่มันยากตรงแบบว่าการประกอบการรวบรวมวัตถุดิบใช่ถ้ามันเป็นแบบอาจจะยังได้อะไรเงี้ยเพราะมันจะแตกง่ายมากใช่ถ้าเราประกอบไม่ดีใช่ที่สุดเซมินี่ด้วยเซมิเป็นกันเนี่ยใช่พี่นะครับหั่นพวกผักชีโรยลงไปบนพวกเฟรนฟรายก็ได้หั่นด้วยเหรอซอยให้ละเอียดเลยครับเหรอผักชีหรือแม้กระทั่งต้นหอมมาผมเลือกได้เลยเฮ้ยผมว่าผักชีดีกว่าวะเออผักชีสวยมากเลยนะใช่ใช่ใช่มาที่ซอยครับแล้วก็ที่เล็กนี่หมูได้แล้วหอมมากครับพี่หอมมากเหรอใช่ผมอยากกินสเต็กมากกว่านี่ครับสเต็กนี่สเต็กจิ๋วโอเคนะครับเราจะซอยผักโชว์เป็นไงเป็นไงไม่ขาดบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายถูกไหมเอาคัตเตอร์ไหมเฮ้ยนี่ไงอ่ะหาแล้วหนึ่งไงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมแหลกผมเดินเป๊ะไม่ขาดเลยนี่ผมไปเรียนสกิลมาจากอินเดียวิธีการซอยหอมคนอินเดียต้องหลับตาเลยไม่ขาดไม่เห็นเหมือนในคลิปคนอินเดียเขาเลยไม่รู้ดึงดีกว่าว่ะนี่นี่เราก็ฉีกเอาเลยเนี่ยดึงนิดหนึ่งนะนี่ดึงออกครับผมทุกคนนะต้องหักสรุปขยี้อย่างง่ายสุดครับทุกคนขยี้แล้วปั้นเลยขยี้มาเลยขยี้เลยมาเดี๋ยวตามไปทำซอสกันแล้วเรื่องราวดีค่ะ1นาทีเอ็งมือค่ะเชฟปะเนี่ยต้องเตือนต้องพูดว่าครับเชฟด้วยครับเชฟเชฟปะเชฟปะนี่ชื่อว่าซอสอะไรครับผมและซอสพริกไทยดำครับซอสพริกไทยดำเลยชื่อตัวเลยครับนี่มีชื่อแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้มีใช่ไหมแต่ต้องเป็นเปเปอร์ซอสเปเปอร์คอนซอสนะครับเปเปอร์คอนซอสมีข้าวโพดด้วยเหรอครับเปล่าครับผมเปเปอร์คอนคือลูกไม่ได้พริกไทยอ๋อคอนนี่หอมมากครับทุกคนหืมมีข้าวเกี๊ยวหอมนะทุกคนไม่ต้องบอกรสชาติเลยเราก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับผมกลิ่นหอมเกี๊ยวแบบใส่แล้วแบบกลิ่นฟุ้งเลยอ่ะเกี๊ยวกล้องหน่อยกล้องเหงาเลยกล้องเหงากล้องนี้เหงากล้องนี้เหงาสวยครับผมมาขอโอเย่นะฮะจะลืมปากเกี๊ยวเหมือนกันมาขอโอเย่ต่อยแล้วก็ไปที่ข้อสอง20กุมภาชนะแน่ถ้าเกิดได้รับอาหารมื้อนี้จากหมูดำ CP คุโรบุตะเป็นไงมันแน่อยู่แล้วโอเคนี่ครับซอสชนะมาแล้วครับต้องเซ็นว้าวโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมกับเมนูสเต็กหมูส่วนสันคอซอสพริกไทยดำแล้วก็เฟรนช์ฟรายนะครับผมชมทีหายวะเนี่ยดูในกล้องนี่เหมือนอาจจะชิ้นใหญ่เนาะแต่ของจริงเล็กนิดเดียวเองนะใช่ครับดูเนี่ยเทียบกับมือเนี่ยดูดิมีจานเล็กมากทุกคนมันชิ้นเล็กขนาดนี้เราจะกินคำเดียวเข้าปากเลยเราจะหั่นแล้วกินแบบชิ้นประมาณเนี้ยต้องกินแบบสเต็กแล้วหั่นเฮ้ยมีดนี้ที่หั่นเป็นไฟได้ยังไงก็ต้องหั่นสเต็กได้เวลาผมกินนี่ผมจะหั่นจะเละหูเละแล้วเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเละแล้วเป็นไฟผมว่าเละแล้วมาชิมเนื้อสิกินแล้วนะคะกินสิหอมนุ่มชุ่มฉ่ำยอดเลยนะเฮ้ยพี่ชิมมากจริงๆนะพี่ไม่หันใช่ไหมผมกินเลยดีกว่ากัดเลยเหรอกินแล้วนะครับโอ้ท้องไปไหนแล้วล่ะหมดไหมเป็นไงรสจัดหอมนุ่มแล้วก็ตอนน้องเขามันเค็มเข้ากันมากเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยเฮ้ยผมชอบชอบเฮ้ยผมชอบจริงนะคือเฮ้ยมันหอมอ่ะตามรอยพี่นะอะไรโอ้โหเฮ้ยหมดหูน้ำซีสุดยอดเลยทำยังไงอืมกินไวมากมันมีความทุ่มถ่อมมากครับมีความหอมของตัวซอสเมนูนี้เสียงก็ชอบเหมือนกันนะครับชอบไหมชอบโอ้ยเย้รสชาติของหมูก็หอมนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆครับโอ้ยเย่ยอดครับผมนะรู้สึกว่าประทับใจมากเลยมาอยู่น้องเซนห้องครัวเนาะเป็นไงมะละกอมาบ้านน้องเซนอันนี้ห้องครัวของน้องเซนเหรอห้องครัวห้องเซนทุกคนใหญ่กว่าบ้านมะละกออีกเลยเฮ้ยจริงนะจริงเท่าบ้านหลังหนึ่งผมเลยนะบ้านมะละกอในห้องนี้นะแล้วแบ่งเป็นสองห้องนะก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาคอลแลบกับเซนนะครับก็อยากให้พี่ๆฝากช่องนะครับผม
ขนมาผมก็ฝากช่องนะครับผมทำเมนูยักษ์ๆใหญ่ๆนะครับไปดูได้ที่ช่องอะไรนี่นะครับผมนะโอเคเป็นตรงนี้อะไรนี่ครับผมไปควระเบิดครับควระเบิดการควระเบิดก็สำหรับนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมมาเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับผมบ๊ายบายบาย